สวัสดีครับทุกคนครับเข้าสู่วันที่4ของงานสวดอภิธรรมเนาะวันนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการเตรียมงานนะครับวันนี้พี่สักมาเตรียมสถานที่นะครับรอแขกมีเกียรติมาร่วมฟังสวดอภิธรรมค่ำคืนนี้นะครับวันนี้เวทีคอนเสิร์ตบูชาครูก็เหมือนเดิมนะฮะที่นี่นะฮะก็เป็นเวทีเล็กๆนะฮะบรรยากาศแบบอบอุ่นอบอุ่นเอารอติดตามกันครับลมค่อนข้างแรงต้นไม้ลมนะลมค่อนข้างแรงครับวันนี้ฮะนี่ฮะบรรยากาศนะครับตอนนี้4โมงนิดๆ นะครับเราก็ดูบรรยากาศกันไปเรื่อยนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็เนี่ยกำลังจัดเตรียมสถานที่กันเอาไหมได้อยู่เอาไหมนันนภัสไม้ทองคำสองวงลีดนะครับที่ญาติสนิทมิตรสหายนะครับที่ร่วมนับถือครูชลธีทานทองได้ส่งมาแสดงความไว้อาลัยอ่ะนี่เขาดูอะไรโอ้วันนี้ลมค่อนข้างแรงนะฮะลมค่อนข้างแรงดูพัดวงลีดนะฮะโยกไปโยกมาพัดพงหลีดโยกไปโยกมาชมลมยุงลิสซูยุงลิสซูเสียงลมนะฮะจะแรงหน่อยนึงนะฮะดูพัดมาตอนนี้นะฮะผู้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วแขกก็เริ่มทยอยมาแล้วร่วมฟังสวดอภิธรรมพวงหลีดอาจจะปิวหน่อยนะเพราะว่าหลายวันเนาะบางช่อก็เป็นดอกไม้สดก็จะแห้งไปละนี่ครับบรรยากาศลมแรงฮะลมแรงนี่คือบริเวณงานวันนี้เดี๋ยวสมาคมนี่ครับบริเวณหน้างานก็จะมีที่จอดรถสะดวกสบายครับลานกว้างเลยนี่ฮะไม่ต้องกังวลใจเรื่องที่จอดนะฮะมาร่วมงานวันนี้วันที่27นะครับกรกฎาคม2566ครับคืนที่3ของงานสวดอภิธรรมค่ำคืนนี้นะครับเราเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยฮะระหว่างรอเนาะตอนนี้งานยังไม่เริ่มนะอารมณ์ค่อนข้างแรงฮะภาพสดกี่วันเนี่ย
ครับเมื่อคืนไม่ได้เข้าสวดนะเฮ้ยคุณเสียใครเฮ้ยบอกเข้าใจอ่ะตอนนี้กำลังรอนะครับทุกคนตอนนี้พี่ดำรงก็เดินทางมาถึงแล้วกำลังดูความเรียบร้อยกิสาก็เคลียร์พื้นที่อยู่นะครับแต่ผมเห็นแล้วว่าคือพวงหรีดเป็นดอกไม้สดนะพอมันแห้งมันจะมีดอกร่วงลงมากับพื้นนะครับอ่ะพวงหรีดมาอีกแล้วฮะเป็นของไทยไปดูกันของคุณก็จักรพันธ์นะฮะให้คนมาส่งเนาะของคุณก็จักรพันธ์นะฮะโอ้โหกำลังหาขามาใส่จะเป็นขาไงฮะสปริงครับส่งมาแล้วนะครับของคุณก๊อฟจักรพันธ์นะครับส่งมาแสดงความไว้อะไรให้กับครูโชลธีแทนทองนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นพวงหรีดเนาะอาจารย์เชิญพ้องน้องพี่ในวงการนะครับเพลงลูกทุ่งนะครับหนักนี่ในประคองล่างในประคองล่างอ๋อหนักใหม่ไงฮะเอาปล่อยเลยฮะเข้าเลยเดี๋ยวมันแล้วก็จิตสาเนาะเออเอาจับไปนะอันนี้เป็นพวงหรีดของคุณจักรก๊อตจักรพันธ์นะส่งมาไปนี่ได้ค่อนข้างเดี๋ยวเอาคุณมามาส่งวันนี้จะมางานตอนนี้กำลังปรับเครื่องเสียงรอนะซึ่งบรรยากาศก็น่าจะช่วงค่ำๆนะฮะประมาณสัก5โมง6โมงเนาะก็น่าจะเห็นการร้องเพลงนะครับเกิดขึ้นที่นี่นะลมค่อนข้างแรงครับวันนี้สู่บรรยากาศงานสวดอภิธรรมคืนที่4นะฮะคืนที่4ใช่ไหมฮะน่าจะคืนที่4แล้วบรรยากาศประมาณนี้ครับกำลังเตรียมงานช่วงกลางวันเนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ